แต่ที่มาแน่ๆนักบุญทรงกฎนะครับเรตติ้งมาตลอดและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทั้งกรีนทั้งเจด้าแล้วก็โหนธนากร3นักแสดงจากนักบุญทรงกฎคือพาเรานั่งรถไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนคุ้นๆไหมผมเคยไปแล้วตลาดล่มหุบสมุทรสงครามนะครับก็จะมีรถไฟมานะตลาดหุบล่มตลาดหุบล่มหุบวันนี้เป็นอะไรนะฮะแต่วันนี้ทั้งโหนทั้งเจด้าจะพาแฟนๆไปขุดทองครับโอ้ยไปขุดทองที่ไหนคะอ้าวอยากจะไปขุดทองกันไหมล่ะอยากสิเราอยากรู้ไปขุดทองที่ไหนนะครับอ่ะไปดูนะครับโหนกับเจด้าจะพาไปขุดทองครับไหนบอกว่าจะพามาหาทองไงอะไรนี่ผิดเรื่องหรือเปล่าฮะเจด้าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในละครนักบุญทรงกฎนี่ไม่ใช่เฉานี่ไม่ใช่เหมยหัวเอาหรอแต่นี่คือเจด้านี่คือโหนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราพามาสวนมายงชิดจังหวัดนครนายกครับถึงเฮ้ยกินเลยอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากหวานมากครับจ่ายตังค์ตรงไหนแลกกับทองได้ไหมเพราะเรามีทองเรานักบุญทรงกฎได้เอาไปแลกครับคุยกับใครเนี่ยลายความชั่วต้องสักมันให้กระจายไว้ลายให้เรารู้ว่าข้านี่คือนักบุญทรงกฎทานได้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับส่วนที่สีที่ยังเด็กๆอยู่เราลองแบบสุกมาแล้วเดี๋ยวจะลองแบบว่าไม่สุกดูบ้างเฮ้ยมันเปรี้ยวนะพักครั้งในชีวิตเป็นยังไงคะมาม่วงเลยท่านผู้ชมสนใจก็มาที่จังหวัดนครนายกได้นะครับจังหวัดนี้เขาดังเรื่องมะยงชิดมากกินจากไร่มาสดๆตรงนี้นะครับส่วนเรื่องละครของเรานะครับตอนนี้นักบุญทรงกฎก็เข้มข้นเลยเข้มข้นมากๆค่ะก็อยากทุกคนมาลุ้นต่อค่ะว่าความรักของชาวแล้วก็เหมยหัวจะเป็นยังไงต้นหลังนี่เล็งเลยตัดสักต้นแม่สวัสดีจ้ะเดี๋ยวตัดสักต้นเจ้าของสวนมาแล้วเจ้าของสวนมาแล้วเฮ้ยต้องรีบไปแล้วเฮ้ยตายแล้วโอ้น้องโหนครับถ้าน้องจะกินจากในต้นขนาดนั้นนะฮะน้องระวังลิ้นปากน้องด้วยนะครับกลัวปากโหนจะเปิดอะลูกนะเขาไม่งับอึ๊บอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเอ๊ะที่ชิดกับมะยงเนี่ยดูจะเป็นคู่นี้มั้ยคะทําไมดูแบบแนบชิดสนิทแนบชิดสนิทคือในละครเนี่ยนักบุญทรงกฎทั้ง2คนเนี่ยเขาเป็นคู่กันแต่นักแสดงที่ก่อนหน้านั้นเขามาในรายการสนามข่าวบันเทิงก็แอบเมานะเขาบอกว่าเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่าแซวกันโหนครับพี่ขอถามโหนนะครับว่าโหนกิ๊กกับเจด้าหรือเปล่าครับโหนช่วยตอบด้วยนะครับคุณคะผมไม่ต้องถามน้องอย่างนั้นเดี๋ยวน้องเขาเครียดหมดอ๋อเหรอคะเครียดอะไรครับไปถามโหนครับแต่ว่าโหนจ้าถ้าตอบได้ก็ตอบเถอะเพราะพวกพี่ก็อยากรู้อ๋ออยากรู้เพราะว่าเห็นสายตาแบบส่องแบบมีสปาร์คจากอย่างเงี้ยแบบได้ยังไงมีมาอ่านข่าวบันเทิงหลายวันแล้วมันจะเป็นนักข่าวบันเทิงอยู่แล้วนะอยากรู้อยากเห็นสิอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขานะครับ